ผู้ชมคะจากเรื่องของปากท้องมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวแต่ว่าตรงข้ามกับภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลาค่ะเขาบอกว่าฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมหนักซึ่งแน่นอนค่ะว่าน้ำเหล่านี้ไปกัดเซาะรางรถไฟต้องปิดเส้นทางเดินรถไฟเส้นทางสุไหงโกลกไปถึงยะลาฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมดินสไลด์ปิดเส้นทางทั้งทางถนนและรางรถไฟทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดเส้นทางเดินรถสายใต้จากสุไหงโกลกถึงยะลาส่วนผู้ใช้บริการที่เดินทางในรถด่วนรถเร็วขบวนสุไหงโกลกถึงกรุงเทพอภิวัฒน์จะให้บริการต้นทางถึงปลายทางจากสถานีรถไฟยะลาและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะทำการขนถ่ายผู้โดยสารด้วยรถทัวร์เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างสำหรับขบวนท้องถิ่นขณะที่จังหวัดนราธิวาสฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักตอนนี้กระทบแล้ว9อำเภอ44ตำบล196หมู่บ้านชาวบ้านเดือดร้อนหนักนะครับต้องขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงแต่ปริมาณน้ำที่มาเร็วมามากทำให้บางคนไม่สามารถขนย้ายข้าวของได้ทันข้าวของก็เสียหายไปและยังมีฝนอย่างต่อเนื่องอีกน้ำก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเส้นทางภายในหมู่บ้านรถใหญ่ตอนนี้ไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะครับนอกจากนี้กระแสน้ำยังซัดเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยพร้อมส่งชุดเจ้าหน้าที่มาดำเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ